รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับผมเทพสิทธิ์ประวาหานาวินคุณผู้ชมครับภัยสังคมปัญหาความรุนแรงและการกระทำผิดในหลากหลายรูปแบบณวันนี้อาจไม่ได้เป็นปัญหาใหม่อะไรแต่ที่แน่ๆมันกำลังจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่กำลังคลืบคลานประชิดใกล้ตัวคุณภัยอันตรายที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมเราภัยเรื่องร้ายๆที่ไม่มีใครต้องการให้เกิดเตือนภัยเตือนไว้ก่อนภัยทั้งตัวก่อนที่เราจะไปพบกับเรื่องเตือนภัยเรื่องแรกของสัปดาห์นี้เราไปพบกับช่วงเตือนภัยคนคุ้นครับเรื่องราวของเซลล์สาวคนหนึ่งที่ต้องขับรถไปหาลูกค้าตามที่ต่างๆเป็นประจำวันหนึ่งเมื่อพบลูกค้าเสร็จจะเดินกลับมาที่รถเห็นชายคนหนึ่งกำลังเล็งไปดูสินค้าตามหน้ารถที่จอดอยู่ตรงนั้นและแน่นอนว่าที่หน้ารถของเธอก็มีใบปลิวเหน็บอยู่เช่นกันฉันเป็นอะไรไปเนี่ยโอ้กี่โมงแล้วเนี่ยโอ้ยต้องโทรหาหัวหน้าอีกงานก็ไม่เสร็จโอ้ยโทรศัพท์ฉันอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยโน้ตบุ๊กเฮ้ยของหายไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยหายไปไหนวะช่วยด้วยค่ะยาที่ใต้บนใบปลิวนั้นส่งผลทำให้ร่างกายหมดสติและควบคุมตัวเองไม่ได้นับว่ายังโชคดีที่หญิงสาวผู้นี้เสียไปแต่ทรัพย์สินไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายอย่างใดๆทางที่ดีคือความปลอดภัยอย่ารับกระดาษนามบัตรใบปลิวหรือสิ่งของอะไรก็ตามจากคนแปลกหน้าที่ดีกว่าครับรู้ทันภัยอันตรายน้อยลงด้วยความปรารถนาดีจากกรุงเทพมหานครพันหนึ่งรวมค่าห้องอ่ะวันนี้เที่ยวไหมพี่เท่าไหร่อ่ะเนาะพันหนึ่งรวมค่าห้องเรื่อง
องเตือนภัยเตือนใจต่อไปนี้อยากให้เป็นอุทาหรณ์ของคนที่ชอบเที่ยวผู้หญิงขายบริการอย่างชีวิตของคุณน้ำหนุ่มออฟฟิศที่ต้องทำหน้าที่สามีดูแลค่าใช้จ่ายภายในบ้านแต่เมื่อครอบครัวไม่ให้ความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันทำให้เขาเลือกที่จะไปซื้อบริการกับโสตมีข้างถนนเพื่อระบายความเครียดซึ่งเป็นที่มาของหายนะในวันนี้โอ้ยยูยูยูโอ้ยมาไหนไอ้ก้อนพี่ตอบไปเดี๋ยวนี้แล้วจะไปไหนข้าวของเมื่อถ้าอะไรกลับมาดีเหนื่อยมาไหนไม่ได้ประโยชน์เลยนะก็แทนจะอดจ่ายข้าวเพิ่มอะไรไม่เกี่ยวให้กินแล้วก็ไม่กินแล้วจะไปไหนเนี่ยบอกมาก่อนวันนี้เงินเดือนออกวันนี้เงินเดือนออกเอาตังค์มาค่าใช้จ่ายในบ้านอีกตั้งหลายอย่างกินเด็กก็ไปเอาเงินมาก่อนมาถึงเอาแต่ใส่เอาอดจ่ายเลยไม่เคยมีเลยบางครั้งเวลาเอาไว้ให้กินแล้วก็ไม่กินแล้วก็ออกไปกินข้างนอกอย่างเงี้ยจะรู้แล้วหยุดหายบ้าแล้วต้องคุยกันแค่นี้นะไปแล้วไม่ต้องไปไหนด้วยนี่จะไปไหนโถไอ้ผัวแห้งซวยไปแล้วไม่ต้องกลับมาเลยนะไปแล้วใจขอไม่ให้รถชนเลยไอ้ป้าบ่อยครั้งที่คุณน้ำจะเลือกระบายความเครียดกับผู้หญิงขายบริการที่ไม่ได้อยู่ตามแหล่งสถานบันเทิงเพราะสาเหตุสำคัญคือมีราคาที่ถูกกว่าและอาจได้สาวที่เด็กกว่ามาตรฐานแต่คุณน้ำจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขากำลังคุยอยู่กับผู้หญิงขายบริการหรือนักต้มตุ๋นกันแน พี่เคยเที่ยว700ไงแหมประหยัดเที่ยวอย่างนี้ไม่ต้องมาเที่ยวหรอกพี่หนูมีบัตรนักศึกษานะพี่ราคามันก็ต่างกันพี่เทป่ะถ้าไม่เทเนี่ยหนูไปละคุยกันละเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเชิญครับยังครับโอเคใช่ไหมสิ เดี๋ยวจะเจอกันนะ เดี๋ยวนะ
านานแล้วจ้ะในขณะที่คุณน้ำกำลังกลับมันหลงไหลในเรือนกายของคนร้ายที่ปลอมเป็นหญิงขายบริการได้ทายาสลบไว้ตามร่างกายและเมื่อคุณน้ำเกิดใช้ดิ้นหรือจมูกไปสัมผัสเข้าเยี่ยมจังก็จะมีอาการหน้ามืดหมดสติไปโดยไม่รู้ตัวพี่คะรีบมาแม้เขาจะจำหน้าตาคนร้ายที่ปลอมเป็นหญิงขายบริการได้แต่ด้วยความที่เกรงกลัวว่าภรรยาจะทราบเรื่องราวทั้งหมดคุณน้ำจึงไม่กล้าแจ้งความแต่ก็ยังใจดีเล่าเหตุการณ์เหล่านี้ให้ทีมงานเตือนไปนำมาสร้างเป็นละครเตือนใจเพื่อท่านผู้ชมอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพกลุ่มนี้และหากคุณผู้ชมพบเห็นแก๊งขายบริการเถื่อนแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตากันครับแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการกันเถอะครับค่ะไม่มีอะไรต้องห่วงนะคะครอบครัวคนเมืองที่มีพ่อแม่ทำงานนอกบ้านหาเช้ากินค่ำจนไม่มีเวลาเลี้ยงลูกน้อยด้วยตัวเองนั้นนับวันจะมีมากขึ้นหลายครอบครัวเลือกที่จะใช้พี่เลี้ยงเด็กและด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ทุกอย่างต้องรับเข็มขัดจึงนิยมจ้างแรงงานต่างด้าวมาเป็นพี่เลี้ยงเหมือนครอบครัวมือใหม่คู่นี้ที่ไม่ได้ระวังตัวและชะล่าใจในการตรวจสอบประวัติหรือดูใบอนุญาตทำงานต่างด้าวจนต้องสูญเสียลูกไปในที่สุดยังไงกันบ้างสนใจยากตัวเล็กยังไงบ้างเนี่ยพ่อแล้วตกลงเรื่องคนเลี้ยงเด็กเราว่ายังไงเออพ่อถามน้องที่ทำงานน้องเมย์เขาบอกว่าข้างๆบ้านมีพี่เลี้ยงเด็กอยู่แต่เป็นคนต่างด้าวโทรศัพท์เอาว่าไงเมย์เออดีเลยเหรอว่างอยู่พอดีใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเมย์ช่วยนัดมาคุยที่บ้านพรุ่งนี้เลยได้ไหมใช่จะได้ดูตัวด้วยไงได้ไปพรุ่งนี้นะได้เอาเยี่ยมมากเมย์ขอบคุณมากจ้าสวัสดีจ้าไม่ต้องไปมากหน่อย
มีพี่เลี้ยงผมว่างอยู่พอดีเลยได้แล้วก็เดี๋ยวพ่อนัดอ่ะพรุ่งนี้เราจะได้ดูตัวแล้วก็ได้เห็นหน้าด้วยเขาชื่อมะขินมะขินสวัสดีพี่เขาจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับมะขินแล้วมะขินทำอะไรเป็นบ้างอะจ๊ะอ๋อทำได้หลายอย่างเลยค่ะกวาดบ้านก็ได้ถูบ้านก็ได้อาบน้ำหมาก็ได้ซักผ้าก็ได้เลี้ยงน้องก็ได้ค่ะบ้านเราไม่มีหมานะแต่ว่าจะให้ช่วยเลี้ยงน้องสองคนแล้วก็ช่วยทำกับข้าวนิดหน่อยแล้วก็อาจจะมีทำความสะอาดบ้านทำได้ใช่ไหมมะขินรักเด็กไหมแล้วตกลงแม่จะรับมาถิ่นเป็นพี่เลี้ยงก็ดูหน่วยกั้นก็โอเคนะเขาก็น่าจะเล่นกับลูกเราได้มาอย่างนี้มาถิ่นอย่างนั้นพรุ่งนี้มาถิ่นมาเริ่มงานเลยได้ใช่ไหมได้ค่ะแล้วก็เรื่องค่าจ้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เท่ากับเพื่อนมาถิ่นเลยโอเคไหมโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะเพียงพระนัทและเนยไว้ใจในการแนะนำต่อกันมาโดยไม่ตรวจสอบที่มาที่ไปของต่างด้าวคนนี้อย่างชัดเจนสิ่งที่ไม่คาดคิดกำลังจะเกิดขึ้นไปเดินหน่อยไหมเมื่อคืนฟังคุณอาน้องด้วยนะก็มีอะไรก็โทรหาฉันได้ตลอดเวลานะเบอร์โทรศัพท์ตั้งไว้อยู่ที่โทรศัพท์แม่จ้าไปทำงานให้พ่อนี่ฉันเองนะน้องๆเป็นไงกันบ้างอ่ะอ๋อน้องเหรอคะป้อนอนเสร็จก็นอนหลับปูแล้วค่ะเออน้องเลี้ยงไม่ยากใช่ไหมเลี้ยงไม่ยากเลยค่ะค่ะน้องๆน่ารักกันมากเลยค่ะโอเคงั้นก็ดีแล้วแหละฉันจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวถ้าฉันเลิกงานเดี๋ยวฉันจะรีบกลับนะอ๋อค่ะไม่มีอะไรก็ห่วงนะคะค่ะสวัสดีค่ะแล้วพ่อแกกลับมาแกก็ไม่เจอลูกแกแล้วแหละเกดทางย่าแม่มาแล้วมาคินเปิดประตูให้หน่อยจ้ะมาคินนั่นสิคุณป้าไม่ได้ร้องค่ะให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับตัวคุณทุกครั้งที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่าลืมนะครับเราต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดขอดูใบอนุญาตทำงานถ้าไม่มีนายจ้างเองต้องนำไปขึ้นทะเบียนต่างด้าวให้เรียบร้อยและหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นต้องรีบแจ้งตำรวจในทันทีการสืบสวนสอบสวนก็จะทำได้ง่ายขึ้นโอกาสที่จะได้ลูกกลับคืนมานั้นก็มีมากขึ้นครับคุณผู้ชมครับขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขและห่างไกลจากภัยอันตรายทั้งปวง
พบกับเรื่องเตือนภัยได้ใหม่ทุกวันอังคารทางโมเดอร์นาแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ